พบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับช่องชัดเจนฟาร์มนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดเนาะในวันอาทิตย์ที่31นะคะมีนาคม2562เนาะวันนี้นะคะช่องชัดเจนฟาร์มบายครูแหม่มนะคะจะพาทุกท่านนะคะมาดูเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะที่คุณพ่อคุณแม่นะคะสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้กับเราให้กับทางครูแหม่มเนาะในเรื่องการให้วัวกินฟางกินอย่างไรหลังจากที่ตอนมื้อเช้าเนี่ยทางฟาร์มเราก็จะให้กินเป็นข้าวโพดสับนะคะข้าวโพดสดสับเนาะและหลังจากนั้นก็เราก็จะมีอาหารตัวนี้ล่ะค่ะที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี่แหละค่ะก็คือฟางนะคะเราจะให้ฟางต่อจากอาหารเช้าของเขาก็คือหญ้าไม่ใช่หญ้าสิคือข้าวโพดสับแล้วก็อาหารข้นนะคะแล้วก็จากนั้นก็เป็นนี่แหละค่ะก็คือฟางแต่ที่คุณพ่อคุณแม่เคยเล่าสู่กันฟังว่ามีเคล็ดลับการเลี้ยงวัวแบบโบราณที่ท่านนะคะถ่ายทอดให้กับคุณแหม่มเนาะก็คือการนำฟางที่มันแห้งที่มันเป็นฟางเนี่ยพอเราอัดไว้นานๆมันก็จะแห้งใช่ไหมคะถามว่าวัวกินไหมกินค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะตั้งแต่โบราณนานมาเนาะคือมีอะไรบ้างในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะให้วัวกินฟางยังไงกินให้หมดเกลี้ยงเลยกินให้อ้วนนะคะแล้วก็เรามาดูส่วนประกอบว่าวันนี้คุณยายเล่าให้ฟังแล้วมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะก็จะมีเกลือนะคะเกลือก็เป็นเกลือป่นบ้านเราธรรมดานี่แหละค่ะแล้วก็น้ำนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือรำนะคะรำมาไว้ทำอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้เรามีสูตรเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆภูมิปัญญาชาวบ้านของเราที่คุณพ่อคุณแม่เราให้เราต่อปากกันมาให้ฟังทำยังไงบ้างเริ่มดับแรกนะคะเราก็จะใช้บัวนะคะรดน้ำเพื่อจะให้ฟางนะคะมีความนุ่มนะคะมีความนุ่มเพื่อจะไม่แข็งกระด้างเกินไปเพราะฟางที่ใช้นี่เราอัดไว้นานมันก็ค่อนข้างจะแข็งเนาะเป็นฟางนาปีนะคะตอนนี้ก็จะโรยด้วยรำนะคะโรยรำลงไปนะคะโรยรำลงไปนี่นะคะก็จะให้กินแบบนี้แหละค่ะใส่รำลงไปนะคะโรยไปข้างบนเพื่อเหมือนกับที่คุณแม่บอกว่าเพิ่มครอบกลิ่นเพิ่มความหอมให้กับฟางนะคะว่าวัวได้กลิ่นดำได้กลิ่นอะไรได้ว่าก็จะหอมขึ้นมาอันนี้คือคำเล่าบอกนะคะก็นี่ฮะก็จะกลิ่นฟางมันก็จะนุ่มขึ้นนะหลังจากที่เราพรมน้ำเล็กน้อยนะคะแล้วก็โรยด้วยเกลือป่นนะคะเกลือป่นคุณยายบอกว่าเกลือป่นเนี่ยสับทำไมถึงโรยเกลือป่นคุณยายบอกว่าเพื่อจะให้วัวนะคะกินน้ำกินน้ำเก่งแล้วก็กินอาหารได้เยอะแต่ทุกวันนี้สมัยแต่ก่อนเราจะไม่มีเกลือแร่เนาะเราจะไม่มีเกลือแร่ขายแล้วภูมิปัญญาชาวบ้านแต่ดั้งเดิมก็จะเป็นเกลือนี่แหละค่ะเป็นเกลือเม็ดบ้านเรานี่แหละค่ะโรยไปประปรายนิดเดียวนะคะไม่ต้องเยอะนะคะโรยไปคือพูดง่ายๆเหมือนกับให้เกลือแร่ไปในตัวซึ่งสมัยแต่ก่อนก็คือมันไม่มีพวกเกลือแร่เนาะไม่มีเกลือแร่ก้อนขายเหมือนทุกวันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ใช้ภูมิปัญญาคนแก่สมัยโบราณเขาก็ใช้ภูมิปัญญาด้วยกันให้โรยเกลือลงไปอย่างนี้แหละค่ะที่คุณแม่ท่านสอนไว้นะคะเพราะว่าคุณแม่ท่านเคยเลี้ยงวัวมาก่อนแล้วก็เราก็มาเลี้ยงเหมือนความที่เราเคยเลี้ยงมาคุณยายก็เลยถ่ายทอดนะคะตัวนี้มาให้เราเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในส่วนของรำนะคะแต่ก่อนคือที่หมู่บ้านเนี่ยเขาจะเลี้ยงหมูกันเนาะเขาจะเน้นเลี้ยงหมูกันแล้วตอนนี้หมูมันกินรำแล้วมันอ้วนคนแก่เขาก็เลยมีแนวคิดว่าถ้านำมาเสริมให้ในส่วนของวัวมันจะเป็นยังไงแต่ก็โอเคค่ะก็คุณยายก็เลยเริ่มนำมานะคะเริ่มนำฝารำมาโรยเพื่อจะให้เป็นเหมือนคล้ายๆกับให้มันมีกลิ่นหอมที่มากขึ้นแต่สังเกตได้ว่าเราในคลิปนี้นะคะของเราจะไม่มีนะกากน้ำตาลซึ่งบางคนก็จะใช้เป็นกากน้ำตาลโรยก็ได้ค่ะเพื่อจะให้เพิ่มถึงรสชาติที่หอมหวานและก็หอมแล้วก็หวานตรงนั้นวัวก็จะชอบบางคนก็ใช้กากน้ำตาลนะคะโรยลงไปในเทลงไปในน้ำเพื่อกระตุ้นให้วัวเนี่ยกินน้ำได้มากขึ้นนะคะถ้าน้ำวัวกินน้ำได้มากขึ้นเขาก็จะมีสุขภาพที่ดีนะคะตอนนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่คุณยายนะคะท่านที่เคยเลี้ยงวัวมาตั้งแต่นานแล้วแหละค่ะเป็นหลายคือต่อเนื่องกันมาหลายชั่วอายุคนตั้งแต่รุ่นคุณยายทวดแล้วก็คุณยายแล้วก็มาถึงที่รุ่นคุณยายแล้วก็มาที่รุ่นคุณแม่เนาะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณยายก็จะมีเคล็ดลับภูมิปัญญาชาวบ้านก็ว่าได้นะคะนี่นะคะเขาก็จะกินนะคะอย่างนี้แหละค่ะเห็นไหมคะ
เขาก็จะกินดีขึ้นเนาะอย่างนี้ล่ะค่ะหลังจากบางคนก็บอกว่ามีกล้วยมีต้นกล้วยสับใช่ไหมคะแล้วก็มีในส่วนของตัวกล้วยเองนะคะซึ่งตอนนี้ที่ฟาร์มหลังเราก็ให้วัวกินทุกวันอยู่แล้วค่ะแต่คลิปนี้นะคะเป็นคลิปอาหารอะไรอะอาหารมาม่าแล้วกันอาหารแห้งนะคะที่เราจะมีให้วัวทุกๆวันอยู่แล้วหลังจากที่วัวกินอาหารสดนั่นก็คือพวกหญ้าอาหารข้นแล้วตามด้วยนี่แหละค่ะทาโร่หรือมาม่านะคะแต่เราจะมาเพิ่มอรรถรสในการกินของเขาคือเติมเต็มในส่วนกระตุ้นให้เขามีความอยากมากขึ้นกินได้เยอะขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาที่คุณแม่คุณพ่อได้ถ่ายทอดให้เรานะคะใครจะนำไปปรับใช้ก็ได้นะคะเรามีเคล็ดลับดีๆก็บอกกันไปหรือใครนะคะดูคลิปนี้แล้วมีเคล็ดลับดีๆบอกกล่าวเล่าต่อก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะว่ามีเคล็ดลับอะไรดีๆบ้างเดี๋ยวคุณก็จะลองมาทำดูแล้วก็จะมาถ่ายทอดให้กับคนชาววัวที่เลี้ยงวัวด้วยกันนะคะได้รับความรู้ดีๆนะคะไปลองทำที่บ้านของท่านนะคะเพื่อเป็นการสื่อและก็เป็นการเผยแพร่ความเคล็ดลับดีๆความรู้ดีๆให้กับท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามาชมช่องชัดเจนเนาะนะคะวันนี้นะคะช่องชัดเจนฟาร์มบายครูแมนก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามผลงานของเรามาตั้งแต่แรกนะคะที่เริ่มทำนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้มีเวลาออกไปถ่ายคลิปที่ไหนเลยแล้วก็จะมาทำคลิปเล็กสั้นๆนะคะให้กับคนชาววัวได้ดูกันนะคะต่อเนื่องกันหลังจากที่น่าจะเป็นต้นเดือนหน้านะคะเรามีแพลนที่จะไปฟาร์มนึงนะคะที่จังหวัดแถวฝั่งสารตอนบนเดี๋ยวรอติดตามกันว่าครูแหม่มจะไปที่ฟาร์มไหนเนาะนะคะสำหรับวันนี้นะคะทอนกระเจนฟาร์มบายครูแหม่มเนาะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมกันมาตลอดเป็น FC นะคะแม้กระทั่งที่เมืองนอกนะคะมี FC หลายท่านเข้ามาทักแชททักอะไรก็คุยได้นะคะที่ถ้า ID Line ก็ทักทายกันได้ในส่วนของ FC นะคะก็ID line MAM0983487779นะคะซึ่งเป็น ID line ของครูแหม่มเองนะคะก็โทรทักทายกันได้รักทักทายกันได้เข้ามาเป็นเพื่อนในเฟซก็ครูแหม่มชัดเจนฟาร์มค่ะตัวนี้นะคะเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะใครมีประสบการณ์ดีๆอะไรยังไงก็โทรมาแจ้งหรือว่าอยากจะให้ไปถ่ายทำที่ไหนแนะนำเรามาได้นะคะเรายินดีน้อมรับคำชมแล้วก็คำแนะนำดีๆจากทางท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูของเรานะคะเข้ามาดูช่องของเราตลอดนะคะแล้วก็ฝากติดตามกันต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ครูแหม่มด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจนะคะในการทำงานของช่อง YouTube เล็กๆนะคะที่ทำด้วยใจรักนะคะวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ